ต่อไปครับข้อที่3คือใครที่นั่งฟังอาจารย์แก๊ปอยู่ทุกอาทิตย์เนี่ยแล้วฝึกตามนะครับนะไม่ว่าจะทาง YouTube ไม่ว่าจะทาง Facebook ไม่ว่าจะทางแฟนเพจต่างๆนะครับหรือไม่ว่าจะน้องจะอยู่ในกลุ่มลับกลุ่มขนมหวานอยู่แล้วนะครับน้องครับทุกอาทิตย์เนี่ยอาจารย์แก๊ปพยายามจะเอาโจทย์ที่เป็นอนุกรมเนี่ยมาให้น้องดูนะครับคือข้อ1กับข้อ2เมื่อครู่นี้นะครับเพื่อให้น้องได้ฝึกโจทย์เพราะโจทย์ที่ผ่านมาเมื่อครู่นี้นะครับมันไม่มีสูตรลัดนะครับน้องที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับกำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้ให้รู้ไว้เลยว่าโจทย์ประเภทเนี้ยนะครับที่เรากำลังทำอยู่ตอนเนี้ยมันไม่มีสูตรลัดนะครับเนี่ยโจทย์พวกเนี้ยนะครับโจทย์พวกที่เป็นอนุกรมอย่างเงี้ยไม่มีสูตรลัดนะครับหลายคนที่กำลังนั่งควานหาสูตรลัดไปเข้าคอร์สไปถามหาผู้รู้ว่ามีสูตรลัดไหมอาจารย์บอกเลยว่าอนุกรมไม่มีสูตรลัดเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับอนุกรมไม่มีสูตรลัดอยากได้ต้องฝึกเองอยากทำเป็นต้องฝึกเองอยากมองออกต้องฝึกเองเพราะไม่ว่าสนามไหนมันก็ออกข้อสอบครับอนุกรมเนี่ย3ข้อ5ข้อน้องเจอแน่นอนแต่ส่วนใหญ่มองไม่ออกนะครับอาจารย์แก้วก็พยายามจะให้พวกเราฝึกเนาะฝึกไว้นะครับนะกำลังดูของเก่าของอาจารย์อยู่พอดีเลยครับอ๋อฮะโอเคโอเคนะครับใครกำลังดูของเก่าอยู่ค่อยๆครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับฝึกพัฒนาเดี๋ยวเก่งเองครับไม่เข้าใจตรงไหนทักมาถามที่แฟนเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะคอยส่งคำถามมาที่อาจารย์แก๊ปเองนะครับทหาร3คนโบกธงพร้อมกันที่เวลา 9:09 น.คนที่1โบกธงทุกๆ15นาทีคนที่2โบกธงทุกๆ20นาทีคนที่3โบกธงทุกๆ30นาทีแล้วทั้ง3คนจะโบกธงพร้อมกันอีกทีกี่โมงโอ้โหน้องครับอันนี้เป็นข้อสอบเก่าด้วยนะครับเป็นข้อสอบอปทปี60หรือ62อาจารย์จำไม่ได้แล้วนะฮะประมาณนี้แหละนะครับถ้าน้องไปเจอโจทย์สไตล์เนี้ยน้องต้องรู้เลยว่าโจทย์สไตล์นี้คือโจทย์ที่อะไรครับที่มันวนกันเป็นช่วงครับเห็นไหมเขาบอกคนที่1โบกธงทุกๆเท่านี้นี่คนที่2เท่านี้คนที่3เท่านี้แล้วทั้ง3คนจะพร้อมกันเห็นคำนี้ป่ะใครมีชีทนะครับขีดเส้นใต้ไปเลยนะครับพร้อมกันแสดงว่าอะไรครับเลขพวกนี้คือต้องเอาไปหาคอลนอบางคนบอกฮะรู้แล้วรู้ได้ไงอ่ะนั่นแหละครับเราเคยสังเกตโจทย์ไหมเราเคยหัดสังเกตโจทย์ไหมนะครับใครที่ฟังอาจารย์แก๊ปบ่อยอย่าหาว่าอาจารย์แก๊ปบ่นเลยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นโจทย์เนี่ยถ้าเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ก็มักแต่มองแต่สูตรนะครับสูตรอะไรอ่ะใช้สูตรตรงไหนอ่ะแทนค่ายังไงอ่ะทำอยู่แค่นั้นแหละครับแต่ไม่เคยหัดดูโจทย์เลยแต่ถ้าใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปเนี่ยฝึกดูโจทย์เยอะๆเนี่ยอาจารย์แก๊ปจะให้ขีดเส้นตลอดครับแล้วน้องต้องดูโจทย์ดูอาการของโจทย์หลายคนไม่รู้จักคำนี้เนาะดูอาการของโจทย์ครับโจทย์แต่ละโจทย์จะมีอาการไม่เหมือนกันยังโจทย์อาการแบบนี้นะครับที่เท่านี้เท่านี้แล้วอีกทีซ้ำกันเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์คอร์นอเดี๋ยวพี่เขียนไว้ให้คอร์นอเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องเอา15 20 30ไปหาคอร์นออาจารย์เชื่อว่าพวกเราน่าจะหาได้เนาะหาเลยครับต่อไปครับ15 20 30นะครับเรา5หาเลย5 35 54 20 5 6 30อันนี้พวกเราน่าจะไวอยู่แล้วนะครับอาจารย์แก๊ปขออนุญาตหาอย่างไวๆเลยนะต่อไป3 3 1 3ชัก4ลงมา3 2 6ต่อไป2 1 2 2 4 2 1 2ขออนุญาตพูดตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อบางคนอาจจะเฮ้ยจันแก๊ปทำไมสอนไวจังคือในส่วนของการคำนวณเลขเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าพวกเราฝึกกันได้คงไม่ต้องมานั่งดึงเชิงเวลาเพื่อรอให้พวกเราตอบเพื่อให้ไลฟ์สดมันหมดไปเร็วๆไม่ใช่นะครับเวลายังมีอีกเยอะเวลาพวกเราน่าจะมีค่านะครับตรงนี้อาจารย์แก๊ปน่าจะไม่รบกวนเวลาพวกเรามากนะครับพวกเราน่าจะคำนวณกันได้เนาะพอเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนี่คือการขั้นตอนการหาคอร์นอคอร์นอทำยังไงครับครูครับทวนนิดนึงคอร์นอทำไงเอาเลขที่หาได้คูณกันทั้งหมดนี่คือคอร์นอนะครับคูณกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคูณกันเราเอา5คูณ3คูณ2คูณ2นะครับเดี๋ยวเขียนก็ได้เขียนก็ได้คอร์นอคือเอา5คูณ3คูณ2คูณ2 5ตัวนี้นะคูณ3คูณ2คูณ2 1ไม่ต้องเขียนนะครับต่อไปเราก็คูณเลยครับ5 3 15 2 2 4
ค่อยๆจับคู่คูณกันต่อไป55 4 60คำถาม60หมายความว่าอะไร60หมายความว่าอีก60นาทีไอ้คนทั้ง3คนเนี้ยจะโบกธงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าถ้าเขาโบกธงพร้อมกันเวลา9 นาฬิกาอีก60นาทีเขาจะโบกธงพร้อมกันนี่คือเลขในการหาคอรนอคือเขาเรียกว่าความหมายของคอรนอนะครับพอน้องหามาได้เนี่ยไม่ใช่ตอบ60เลยนะครับน้องต้องรู้ว่า60ตัวนี้เอาไปทำอะไรต่อนะครับมันหมายความว่าอีก60นาทีมันจะทำพร้อมกันนะครับข้อนี้9โมงเพราะฉะนั้นอีก60ก็คืออีก1ชั่วโมงคำตอบก็คืออีก1ชั่วโมงจะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง9โมงเช้าอีก1ชั่วโมงก็ต้องเป็น10โมงเช้าคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับครูครับเยี่ยมมากคำตอบข้อนี้ตอบข้อที่2น้องใครที่พิมพ์เรื่องสอบถามคอร์สเรียนอะไรเงี้ยนะครับน้องพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์เลยนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตไม่ขายของตรงนี้นะครับเพราะขายอยู่ข้างบนนี้แล้วนะครับนะใครอยากสมัครอะไรไปดูคอร์สข้างบนเอานะครับขอญาตไม่ขายตรงนี้เดี๋ยวเราจะลุยคณิตศาสตร์ต่อไปนะครับงดขายของครับนะฮะงดขายของเนาะทุกคนไปตอบคําถามในช่องแชทเอาเองเนาะต่อไปครับข้อที่4ครับข้อ4พ่อมีอายุเป็น3เท่าของลูกเมื่อ10ปีที่แล้วลูกมีอายุเป็นเศษ1ส่วน7ของพ่อแล้วปัจจุบันลูกมีอายุกี่ปีเรื่องอะไรครับอันนี้คุณครูเรื่องอะไรอันนี้เรื่องอะไรเอาเรื่องก่อนบางคนถ้าใครเพิ่งเข้ามาอาจจะไม่ได้เคยติวกับอาจารย์แก๊ปเลยเนาะบางคนอาจารย์ถามอะไรวะเนี่ยนะครับคือหลายคนก็จะมุ่งแค่สูตรใช่มั้ยฮะแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์จะมุ่งที่เรื่องก่อนเห็นโจทย์ปั๊บต้องรู้ว่าเรื่องอะไรข้อนี้คือเรื่องการนับอะไรครับการนับอายุถูกต้องป่ะเรื่องนี้คือเรื่องการนับอายุการนับอายุก็มีโจทย์อยู่หลายแบบมากมายนะฮะจะทำแบบไหนก็ได้ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปจริงเนี่ยต้องทำไงครับกวาดตาดูในโจทย์ก่อนว่าในโจทย์มีตัวละครอะไรบ้างข้อนี้เขียนว่าพ่อมีอายุเป็น3เท่าของลูกมีพ่อกับลูกเห็นไหมฮะต่อมาเมื่อ10ปีที่แล้วลูกมีอายุเป็นเศษ1ส่วน7ของพ่อแล้วปัจจุบันลูกมีอายุกี่ปีอ่านโจทย์แล้วตัวละครมีแค่พ่อกับลูกเพราะฉะนั้นถ้าใครติวดีๆนะครับใครที่เคยฝึกทำมาเนี่ยเขาจะเขียนว่าไงครับพ่อกับลูกแล้วถ้าฝึกดีไปกว่านั้นอีกฝึกดีไปกว่านั้นการเรื่องอายุเนี่ยทำเรื่องอายุเนี่ยมันนอกจากมีตัวละครแล้วมีอะไรครับมีไทม์ไลน์คือมีเวลานะครับหลายคนอาจจะสงสัยอะไรเวลาวะเนี่ยเวลาอะไรอะในโจทย์เรื่องอายุเนี่ยมันจะมีปัจจุบันอดีตอนาคตใช่ปะน้องต้องดูในโจทย์ว่าในโจทย์มีอดีตไหมในโจทย์มีปัจจุบันไหมในโจทย์มีอนาคตไหมนะครับดูจากคำไหนบ้างอ่ะอาจารย์แก๊ปขออนุญาตช้านิดนึงนะใครทำได้น้องพิมพ์คำตอบเลยนะยาวๆไปอาจารย์แก๊ปขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับพ่อมีอายุเป็น3เท่าของลูกเมื่อ10ปีที่แล้วเห็นคำนี้ไหมครับที่ขีดเส้นใต้นั่นคือคำที่บ่งบอกถึงเวลาต่อไปลูกมีอายุเป็นเศษ1ส่วน7ของพ่อแล้วปัจจุบันนี่นั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าไทม์ไลน์หรือว่าเวลานะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มีทั้งอดีตมีทั้งปัจจุบันนะครับอดีตคือเมื่อ10ปีที่แล้วขอญาตเขียนลบ10ปัจจุบันขอญาตเขียนปอปาทำแบบนี้จะง่ายนะครับ10ปีที่แล้วเขียนลบ10ปัจจุบันเขียนปอปานะครับแล้วทำไงต่อครับกูครับทำไงต่อเร็วอย่างไวนะทำไงต่อใครจะใช้วิธีการเช็คช้อยใช้วิธีการจะมีเรื่องการเช็คช้อยกับแก้สมการฟังให้ดีนะครับใครเพิ่งเข้ามานะครับมีแค่เช็คช้อยกับแก้สมการน้องต้องเลือกเองนะกับแก้สมการนี่ให้เลือกใช้ได้นะครับแล้วแต่คนแต่โดยส่วนตัววันนี้อาจารย์อยากแก้สมการครับเห็นไหมโจทย์ถามว่าปัจจุบันลูกกี่ปีอาจารย์ใส่ x เลยปัจจุบันลูก x ปีแล้วเขาบอกว่าไงต่อครับพ่อมีอายุเป็น3เท่าของลูกหมายความว่าถ้าลูก x พ่อต้องเป็น 3x ตรงนี้น้องต้องไปอ่านเองนะใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยเรื่องเอ๊ะทำไมลูกเป็น x แล้วพ่อเป็น 3x อย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกการแปลความในโจทย์นะครับน้องต้องไปฝึกเพิ่มเติมนะตรงนี้นะเนี่ยการเขาเรียกการแปลความในโจทย์เนี่ยพวกเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติม
นะครับถ้าลูกเป็น x พ่อต้องเป็น 3x และทำนองเดียวกันย้อนกลับขึ้นไปครับอดีตครับจะเล่นว่าอดีตเดี๋ยวก็ไม่เชิงนะฮะอดีตครับทุกคนครับย้อนกลับไปอดีตนะเอออดีตย้อนกลับไปถ้าปัจจุบัน 3x อดีตต้องเป็นอะไรครับ 3x ลบ10ใช่ไม่ใช่อันนี้ทันเปล่าปัจจุบันเป็น 3x อดีตต้องเป็น 3x ลบ10เพราะมันคือ10ปีที่แล้วพอน้องได้ลูกแล้วนี่พอน้องได้ลูกแล้วพอน้องได้พ่อแล้วแปลความจากโจทย์หมดเลยนะครับ3เท่าของลูกพ่อเป็น3เท่าของลูกลูก x พ่อ 3x เอาแล้วทำไมข้างบนเป็น x ลบ10ล่ะมันคือ10ปีที่แล้วครับน้องก็ลบ10เข้าไปทุกคนตอบให้อาจารย์แก๊ปชื่นใจหน่อยครับลูก x 10ปีที่แล้วลูกเป็นเท่าไหร่ครับ10ปีที่แล้วลูกก็ต้องเป็น x ลบ10ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์แก๊ปขออนุญาตสรุปนิดนึงนะครับเผื่อใครที่กำลังแบบวันนี้แหละฉันจะฝึกคณิตศาสตร์ให้ได้น้องจำอาจารย์ไว้นะเรื่องการนับอายุนะครับดีแล้วค่ะหนูเอกอื่นคณิตศาสตร์หัวช้ามากอาจารย์เข้าใจครับนะคือถ้าพาร์ทเนี้ยเขาของภาคกอคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เนาะอาจารย์แก๊ปเขาเรียกว่าอาจารย์แก๊ปจะไม่ค่อยมองนิดนึงนะเพราะเขาจะไวนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะโฟกัสคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อาจารย์จะโฟกัสเฉพาะคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ให้ทำคณิตศาสตร์ให้ได้ให้เกียรติคณิตศาสตร์ลดลงนะครับไม่ใช่ว่าเห็นติวเตอร์คณิตศาสตร์เดินมาหน้ามุ้ยใส่เลยหน้าคิ้วขมวดใส่เลยนะเกียรติตั้งแต่ติวเตอร์นะครับติวเตอร์เดินมาเกียรติตั้งแต่ติวเตอร์เลยนะครับนะวิชาคณิตศาสตร์กูไม่เอาเลยบางคนเห็นไหมเพราะนั้นค่อยๆเปิดใจนะครับนะใครฟังวันนี้ไม่พอไปดูใน YouTube ยังไม่ต้องซื้อคอร์สเพิ่มเติมไปดูใน YouTube ก่อนนะครับนะไปดูใน YouTube ให้เยอะๆก่อนนะครับเข้าไปใน YouTube พิมพ์คําว่าแก๊ปติวเตอร์เข้าไปนะเดี๋ยวน้องจะเห็นคลิปวิดีโอขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับขออนุญาตกลับมาที่ตรงนี้ครับตรงนี้ทุกคนเห็นที่อาจารย์แก๊ปตีกรอบสี่เหลี่ยมมั้ยครับตรงนี้อาจารย์ขอเลยนะสําหรับคนที่กําลังฝึกทําภาคกอคณิตศาสตร์เนี่ยน้องต้องทําตารางนี้เป็นต้องได้ตารางนี้ต้องเป็นนะครับที่เหลือน้องจะไปใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่น้องละนะครับต่อมาครับครูครับบางคนบอกเอาตารางนี้เสร็จแล้วยังไงต่อนะฮะเมื่อ10ปีที่แล้วทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีฟ้านะครับเหมือนเราใช้ประโยคนี้ไปแล้วทันมะมันเหลือแค่ประโยคสีฟ้าเขาบอกว่าอะไรครับเมื่อ10ปีที่แล้วลูกเป็น1ส่วน7ของพ่อเอาอย่างนี้ทุกคนดูปากกาดำตรงนี้ลูกเป็นมันคือลูกเป็นเครื่องหมายเท่ากับ1ส่วน7ของพ่อของคือคูณแล้วก็พ่อแบบนี้นะครับอย่างแรกน้องแปลความที่เขาเขียนให้ได้ก่อนว่าเขาเขียนว่ายังไงลูกเป็นก็หมายเท่ากับนะครับ1ส่วน7ของพ่อของคือคูณพ่อนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะน้องกาดอกไม้จันทร์ตัวใหญ่ๆเลยนะครับน้องต้องรู้ว่าสมการที่อาจารย์เขียนด้วยปากกาดำเนี่ยนะเขาพูดถึงเวลาไหนบางคนอะไรนะเขาพูดถึงเวลาไหนอะไรนะคือน้องต้องรู้ว่าสมการเนี้ยเขาพูดถึงเวลาไหนเขาพูดอยู่ที่ช่วงไหนถ้าใครผิดพลาดเนี่ยน้องไม่ดูตรงนี้เนี่ยไม่ได้เลยเห็นไหมเขาพูดที่10ปีที่แล้วตรงนี้สำคัญมากนะครับน้องเขาพูดที่10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนน้องเอาเลขไปแทนเนี่ยน้องต้องเอาช่วงที่10ปีที่แล้วนะครับเอาอายุลูก10ปีที่แล้วไปแทนเอาอายุพ่อ10ปีที่แล้วไปแทนไม่ใช่เขาบอกว่าลูกเท่ากับ1ส่วน7พ่อหยิบตรงนี้ไปแทนเฉยไม่ได้เลยนะครับน้องต้องรู้ว่าสมการเนี่ยเขาพูดที่ไหนเขาพูดที่10ปีที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นน้องต้องเอาพ่อแทนตรงนี้โอเคป่ะเอาลูกแทนตรงนี้แล้วแก้สมการออกมานะครับนะอ่ะขออนุญาตเริ่มเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเริ่มลูกเป็น x ลบ10รู้แล้วนะทำไมเป็น x ลบ10นะครับลูกเป็นเศษ1ส่วน7ของพ่อก็เป็นเศษ1ส่วน7ของพ่อของคือคูณพ่อเอาที่ไหนมาแทนนี่ฮะ 3x ลบ10ต่อมาแก้สมการทุกคนครับอาจารย์ขออนุญาตเลยนะครับน้องใครกำลังแก้สมการไม่เป็นต้องแก้ให้เป็นนะฮะทุกคนคูณไฟ7ขึ้นไปครับการคูณไฟอย่าลืมนะครับไฟเดอร์ไฟขึ้นไปนะครับคูณไฟเนี่ยเราต้องคูณทีละตัวนะครับคูณทุกตัว
นะเราจะได้เป็น 7x-70 เท่ากับ 3x-10 อาจารย์ขออนุญาตไม่สอนมานั่งดึงเชิงดึงเวลาน้องมาแก้สมการไม่นะครับน้องแก้สมการน้องไปหาอ่านใน YouTube ได้ตรงนี้อาจารย์ไม่ขออนุญาตไม่สอนเยอะนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าคิดเลขผิดเป็นพอนะครับต่อไป 3x ย้ายไปนู่นครับเราจะได้เป็น 7x-3xตัวแปรไปหาตัวแปรตัวเลขไปหาตัวเลขอย่าลืมย้าย70ตัวนี้มาหา10ครับมันก็จะกลายเป็นลบ10บวก70ตรงนี้คิดเลข 7x-3x 7x-3x เราจะได้เป็น 4x เท่ากับ60เพราะฉะนั้น x ตอบเท่าไหร่เอ่ย4จะคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะฉะนั้น x ตอบ60ส่วน460ส่วน4ถ้าน้องไม่เมากาวนะคิดเลขไม่ผิดนะครับเราจะได้เป็นเท่ากับ15คำตอบข้อนี้ตอบ15นะครับแต่ใจเย็นๆเราดูนิดนึงว่าโจทย์ถามอะไรนะครับโจทย์ถามอายุลูกว่าอายุกี่ปีเราให้ลูกเป็น x แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรนะครับลูกเป็น x แล้วเพราะฉะนั้นลูกอายุเท่าไหร่ครับ15ปีคำตอบข้อนี้ตอบ15ครับตอบช้อยข้อที่2ครับตอบช้อยข้อที่2เริ่มมีความเข้มข้นขึ้นมาหรือยังนะฮะนี่คือโจทย์เรื่องการนับอายุครับใครที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังอาจารย์แก๊ปครั้งแรกเนาะอาจจะงงว่าเฮ้ยตารางมันมายังไงไอ้ตรงนี้มันมายังไงเนี่ยหนูไม่ทันเลยคือน้องต้องเขาเรียกไงต้องติดตามอาจารย์แก๊ปเหมือนติดตามซีรีส์นะครับน้องฟังไม่ผิดนะต้องติดตามอาจารย์แก๊ปเหมือนติดตามซีรีส์ครับน้องเอ๊ะเขาเคยพูดไปว่าไงวะเนี่ยเรื่องนี้อาจารย์แก๊ปเคยพูดไหมย้อนดูในยูทูบซิอาจารย์แก๊ปเคยพูดเรื่องนี้หรือเปล่าเคยมีเทคนิคเรื่องนี้สอนหรือเปล่าแล้วทำไมวันนี้มันสอนไวจังแสดงมันต้องเคยสอนมาแล้วเห็นไหมติดตามอาจารย์แก๊ปเหมือนติดตามซีรีส์ครับน้องสอบบรรจุได้แน่นอนครับนะถ้าข้อสอบมันออกซีรีส์น้องสอบได้ตั้งนานแล้วครับเป็นผอ.ไปตั้งนานแล้วจริงป่ะนะจริงไหมถ้าข้อสอบมันออกแบบเป็นตามซีรีส์ที่น้องดูนะอะไรซีรีส์อะไรนะเดี๋ยวนี้ซีรีส์วายใช่ไหมนะได้เต็มไปแล้วนะครับนะเป็นผอ.ไปนานแล้วนะครับนะผอ.เป็นผอ.เขตด้วยนะครับนะน้องซองบอกหนูมาช้ากว่าครึ่งชั่วโมงเลยค่ะงานที่โรงเรียนเยอะมากดูย้อนหลังได้นะน้องอยู่ในกลุ่มติวอยู่แล้วนะครับน้องอยู่ดูย้อนหลังได้หรือน้องที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจารย์เข้าใจเนาะว่างานโรงเรียนมันเยอะนะครับแต่น้องแบ่งเวลาให้กับตัวเองนิดนึงนะครับทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างอันนี้อาจารย์ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะน้องที่อยู่โรงเรียนนะครับทำอะไรเพื่อตนเองบ้างชีวิตข้าราชการน้องยังอีกไกลเดี๋ยวน้องจะได้รับใช้ชาติแน่นอนตอนน้องเป็นข้าราชการแล้วน้องจะได้รับใช้ชาติเต็มตัวแน่นอนนะครับนะตอนนี้พยายามทำให้ตัวเองสอบบรรจุให้ได้อาจารย์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับไม่ว่าใครนะทำงานอยู่ในสำนักงานหรือทำงานอยู่โรงเรียนนะครับแต่ว่าอาจารย์จะบอกน้องว่าชีวิตข้าราชการยังอีกไกลน้องยังไม่ได้เริ่มชีวิตข้าราชการเลยนะยังไม่ได้เริ่มนะครับน้องที่น้องมาฟังอาจารย์อยู่ตอนนี้ถ้าน้องยังสอบบรรจุไม่ได้แสดงว่าน้องยังไม่ได้เริ่มชีวิตข้าราชการเลยนะเพราะฉะนั้นเริ่มซะเริ่มทำอะไรให้ตัวเองบ้างนะครับเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่ซะกลับมาทำตารางการหนังสือซะกลับจองเรียนกี่โมงอ่านหนังสือเวลาอะไรบ้างเขียนซะนะครับเขียนตารางแล้วทำมันซะเนาะปีนี้จะได้สอบบรรจุซะปีหน้าจะได้ไม่ต้องมานั่งดูอาจารย์แก๊ปแล้วปีหน้าเราจะเป็นคนที่มาคอมเมนต์ว่าหนูสอบได้แล้วนะคะเพราะอาจารย์เลยนะคะอาจารย์ต้องการได้ยินคำนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ